รู้แล้วรู้แล้วอุ้ยไม่ได้อ่ะฉันจะต้องตอบข้อนี้เพราะว่าจะอาจจะเป็นข้อเดียวที่ฉันรู้สวัสดีค่ะพี่แนนค่ะสวัสดีค่ะตินาค่ะมาจากทำดันดีดีดันทอมค่ะวันนี้เราไม่ได้ดันดีอย่างเดียวตินาเรามาดันนี่แทนทอมดันเทยทอมดันเทยพ่อแม่มาโรงเรียนอ่ะลูกเจ้าอ่ะไปใส่วิกเต้นอยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยกระเทยต้องแอบเอาวิกจากบ้านอ่ะเคยเห็นไหมเอาวิกจากบ้านไปใส่ที่โรงเรียนใช่คำพูดด่าทอกดดันหักดิมึงต้องเลิกเป็นกระเทยเดี๋ยวนี้นะกระเทยไม่ใช่โลกนะคะที่จะหายได้อ่ะเด็กจะตีซ่อนหนูเอ้ยอะไรนะตีซ่อนหมูหมูหมูตีซ่อนหมูแล้วทำไมต้องเป็นซูเปอร์แนนอ่ะซูเปอร์แนนเพราะว่าแนนเฉยๆมันคือเยอะมากมันจะไม่เก๋ก็เลยต้องเป็นซูเปอร์แนนตีน่าที่ทำหน่อยอยากรู้มากว่าทำไมชื่อตีน่าโอ้โหมีที่มาเลยเราเกิดมาพร้อมพี่คริสติน่าอากิล่าลูกที่ร้องเพลงพูดอีกทีอ่ะที่ร้องเพลงพูดอีกทีอ่ะคือเขาออกซิงเกิลแรกอัลบั้มแรกตอนเราเกิดพอดีปีนั้นแล้วพอดีคือมีพี่สาวชื่อเต้เต้แล้วเขาอยากได้ต่อเต่าคลอดออกมาแล้วยังไม่มีชื่อ อยู่โรงพยาบาลคุณหมอทำคลอดเป็นแฟนคลับพี่ตินาเขาก็เลยเสนอไอเดียว่าชื่อตินาไหมล่ะแม่ก็เลยเอออย่างเงี้ยคือออกมาคือไม่ได้ร้องแหวนนะแต่ร้องแบบว่าพูดอีกทีพูดอีกทีอย่างงี้ไปเลยใช่แล้วลองพลิกล็อกกันนะดูถล่มทลายให้ฝากช่องหน่อยว่าแบบทอมดันดีไปเลยเผื่อใครยังไม่เคยดูติดตามได้ทางไหนแล้วคอนเทนต์เป็นยังไงขอฝากนิดนึงคนยังไม่เคยดูเยอะมากเพราะว่าหยุดทำไปนานมากวันนี้ก็เลยมาอาศัยพึ่งบารมีของตู้ซ่อนหมีตีซ่อนหมีที่เราจะขอกลับมารันวงการวงการอะไรวะ ไปกด Subscribe กดกระดิ่งที่ช่องทอมดันดีค่ะคอนเทนต์ก็จะหลากหลายเลยใช่เหมือนพี่มาสอนน้องประสบการณ์อะไรที่เคยทำมาดีดีก็ว่ากันไปไม่ดีก็แบบเอาไว้เป็นบทเรียนไม่ดีก็มาสอนพี่หน่อยสำหรับ challenge ในวันนี้เราก็ชิวๆกันไปเลยเนาะไม่ยากเข้าทางเราทุกคนเพราะว่าเกี่ยวข้องกับคนดังที่เป็น LGBTQIA+ และ challenge วันนี้จะเป็นการทายเสียงคนดังที่เป็น LGBTQ เสียงจะมาจากไหนอะรายการเนี้ยอ๋อลำโพงกูพูดมังสาสอนเก่งมากคือเสียงการฟังเสียงอย่างเดียวโดยที่แบบไม่มีแบบไม่มีภาพอะไรหลอกเลยอ่ะยากใช่ยากง่ายง่ายง่ายยากเธออยู่ในวงการเธอเป็นผู้จัดการดาราต้องเยอะต้องแย่ทำไมเธอจะไม่รู้นักร้องทุกวันนี้ยังแยกไม่ออกเลยใครร้องเพลงนี้ใครไม่ร้องเพลงนี้ในการคือเดี๋ยวพี่จะเปิดไทยเป็นคลิปเสียงสั้นๆมันไม่ได้ยาวมากถ้าเกิดได้ยินแล้วลองรู้ว่าเป็นใครสามารถแย่งกดกระดิ่งให้กดกระดิ่งก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนเนาะถ้าตอบถูกได้คะแนนไปเลยถ้าตอบผิดสิทธิ์จะเป็นของคนที่เหลือในแต่ละข้อแต่ละคนมีสิทธิ์ตอบแค่ครั้งเดียวถ้าผิดแล้วผิดเลยจะไม่มีสิทธิ์แล้วในข้อนั้นชิว วันนี้อันนี้อาจจะมาในลุคแบบว่าใช้คำว่าสุขุมสุขุมหน่อยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วข้อแรกไปค่ะใช้คำว่าสุขุมสุขุมหน่อยดีกว่าเพราะว่ารู้แล้วตอบว่าเขื่อนเสียงเหมือนเขื่อนได้ยินแบบแรกแต่คือด้วยความอยากเอาชนะมันได้ยินคำแรกปุ๊บก็แกะกดแกะกดกูยังไม่ได้ยินเสียงเลยเมื่อกี้เราหูดับไปเลยเหมือนกันเลยแต่เรามีคำตอบอื่นในใจไม่ใช่หรอไม่ใช่อ่ะพี่พูดดีกว่าเราว่าเขื่อนอยู่นะแต่ยังไม่ได้ยินโอเคและตีตอบมาแล้วว่าเป็นเขื่อนนะคะและเขื่อนเป็นคำตอบที่อันนี้อาจจะมาในลุคแบบว่าใช้คำว่าสุขุมสุขุมหน่อยดีกว่าค่ะ เพราะว่าปกติเป็นคนเลือกที่จะไม่ค่อยไม่ออกทีวีบ่อยตอนที่เป็นพีโอเคซึ่งข้อแรกตีหูเทมมากๆได้ก่อนหนึ่งเทม
เราได้เลยแล้วเราก็กลายเป็นแบบเหมือนเพื่อนที่แบบเหมือนทำตัวงอนเขาตลอดเวลาแบบไม่พอใจฟึดแล้วก็กลายเป็นแบบเหมือนที่แบบตัวงอนเขาตกตัวงอนเขาตกก๊อตจี้ไม่ใช่ต่ออย่าพึ่งต้องอะไรวะทำไมถึงตอบว่าเป็นก๊อตจี้แหลมแหลมแหลมได้ยินคำว่าอะไรเขาพูดคำว่าอะไรเขาพูดคำว่าอะไรก่อนเมื่อกี้ไม่รู้เลยตอบว่าก๊อตจี้ก๊อตจี้ถ้าก๊อตจี้ถูกบีได้คะแนนและก๊อตจี้เป็นคำตอบที่ผิดนะคะบอกเลยว่าฉันรู้แย่งกดกระดิ่งก่อนไหมกลัวบอกให้แบ่งทีมตั้งแต่แรกแบ่งทีมแบ่งทีมโอเคให้ฟังต่อนะคะถ้าได้ยินเสียงแล้วถึงจะมีสิทธิ์กดนะยังไม่มาเลยโอ้ยโทษเห็นไหมพูดมึงอะแย่งสมาธิกูฟังไม่รู้เรื่องเลยซิวี่ปะตอบว่าซิวี่กว่าเออซิวี่ไปก่อนทำไมถึงตอบว่าซิวี่มีเสียงทุ้มๆเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเออและซิวี่เป็นคำตอบที่ผิดนะที่เหลือจับติ่งหูรอให้ได้ยินเสียงก่อนนะรอให้ได้ยินเสียงก่อนช่วยป้าพี่หมอเจี๊ยบอะไรที่ได้ยินเป็นหมอเจี๊ยบเขาเป็นผู้จัดการนะนี่คืออีหมอหรอได้ยินตั้งแต่คำแรกที่เธอตอบฉันก็รู้เลยว่าผิดแดนข้อนี้เป็นนางเจี๊ยบจริงๆนางเหมือนฝาแฝดกันนางก็สนิทกันเจี๊ยบและนาเป็นคำตอบที่ถูกเก่งมากอะไรวะขอฟังเต็มๆหน่อยดิแล้วเราก็กลายเป็นแบบเหมือนเพื่อนที่แบบเหมือนทำตัวงอนเขาตลอดเวลาแบบไม่พอใจฟึดฟัดที่แบบไอ้คนนี้ทำไมเนี่ยไม่ชอบแฟนมึงไม่ชอบแฟนมึงเสียงที่เจี๊ยบเขาจะมีแบบขึ้นจมูกนิดนึงไม่คือเหมือนถ้าได้ยินเป็นประโยคอะจะรู้แต่มันเหมือนเมื่อกี้มันเป็นทีละคำ อ่ะฉันจับไม่ได้เลยอ่ะแต่ยี่พี่เก่งมากโอเคแล้วนี่ตีได้ไปอีกหนึ่งคะแนนค่ะคืออย่างน้อยในอินเทอร์เน็ตเรายังกดไลค์ได้เรายังแอบแบบอุ้ยกดผิดอะไรอย่างงี้ได้แต่ในชีวิตจริงคือศูนย์ข้อที่3มือจับติ่งหูฮะยังมีโอกาสอันนี้ไม่ยากยังกดไลค์ได้เรายังแอบแบบอุ้ยกดผิดอะไรอย่างงี้ได้ผิดอะไรอย่างงี้ได้แต่ในชีวิตจริงคือศูนย์ฮะมอสทำไมเสียงเหมือนพี่เอมแต่มันไม่ใช่หรอกพี่เอมวิทวัฒน์เอมวิทวัฒน์นะและเอมวิทวัฒน์เป็นคำตอบที่ผิดนะคะสิทธิ์เป็นของอีก4คนนะคะอีกคนนะคะแล้วมีสิทธิ์ยิงกันอยู่ทีมเดียวกันไม่เดี๋ยวตัวใครตัวเผือกมึงพร้อมนะคะแต่ในชีวิตจริงคือศูนย์ไม่มีการรู้แล้ว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 อุ้ยเสียดายอ่ะเรียกกุ๊บบี้ค่ะตอบว่าใช่เออเรียกกุ๊บบี้อะไรนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรเออเออไม่ใช่ชื่ออะไรนะเรียกกุ๊บบี้ชื่ออะไรชื่อเออให้พูดอีกทีนึงอีทมาเลยว้ยเออไม่ใช่ค่ะเออแต่ว่าใช่แน่เลยว้ยและเอิร์กเป็นคำตอบที่ถูกคืออย่างน้อยในอินเทอร์เน็ตเรายังกดไลค์ได้เรายังแอบแบบอุ้ยกดผิดอะไรอย่างงี้ได้แต่ในชีวิตจริงคือศูนย์ไม่มีการจีบใครก่อนแบบว่ายั้งเรียงไว้เพราะเราแบบอาจจะมีความกลัวอยู่อะไรที่ทำให้ตอบว่าเอิร์กเสียงออชาร์ตตอนแรกเสียงแบบฟิลแหบเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยใครวะอ๋อน่าจะใช่นางแหละอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบ่งทีมไม่แบ่งทีมก็ชนะอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวข้อหลังเป็นฝั่งนี้เองพอตรงได้ไหมเข้าใจเลยสักครั้งข้อนี้แม็กกี้ตีไข่แตกทุกวินาทีที่พี่ยังมีลมหายใจยอมนะคะไปค่ะทุกวินาทีWait a minute กูได้นี่กดเจ็บมันมาหน้ามาแล้วอ่ะฉันจะต้องตอบข้อนี้เพราะว่าจะอาจจะเป็นข้อเดียวที่ฉันรู้วีคุณมากคุณจริงติดอยู่ที่ปากเลยเป็นคนสูงอายุแล้วว่าพระมหาไพวันก็คือเขาเปลี่ยนชื่อแล้วแพรรี่และแพรรี่เป็นคำตอบที่ผิดนะคะสิทธิ์เป็นของอีสี่คนมือจับติ่งหูได้ยินเสียงแล้วกดได้นะคะถ้าพร้อมแล้วทีรอยฟังใครได้ยินก่อนค่ะมึงอย่ายืดตัวขึ้นมาที่แล้วกูไม่อยากฟังต่อแล้วดีใจแล้วตื่นตอบว่า
พี่มดดำทำไมถึงตอบว่ามดดำผิดไม่ใช่หรออะไรที่ทำให้แนนตอบว่าเป็นมดดำเสียงเขาแหบความแหบของเขาใช่ไหมและตอบมาแล้วว่ามดดำคชาพานะคะถอยถูกเนาะและมดดำเป็นคำตอบที่ผิดค่ะโอ้ยนั่นมันสิทธิ์เป็นของอีก3คนทุกวินาทีที่พี่ยังมีลมหายใจพี่ยังมีลมหายใจจริงเหรอเขาทุกวินาทีเมื่อกี้เหมือนพี่มดดำเหอะก้องปิยะเสียงจะเสียงอะไรทำไมถึงตอบว่าเป็นก้องปิยะเสียงพี่ก้องเลยเคยจะทำงานกับพี่ก้องหลายงานสมัยก่อนก้องปิยะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะผิดนะคะพี่มดดำผิดค่ะพี่ยังมีลมหายใจเสียงพี่ก้องเลยเคยจะทำงานกับพี่ก้องหลายงานสมัยก่อนผิดค่ะพี่แจ๊คเอาไม่ถูกหนูไม่อยากให้พี่ก้องตอบคำโทษนะไม่นึกเลยว่าข้อนี้จะปรับเซียนว่ะเพราะว่าเสียงเขาแบบชัดเจนมากมากเลยนะหนูขอปรับอีกรอบนึงได้ปะไม่ได้ค่ะหนูก็อยากตอบอีกรอบนึงไม่ได้นะใจฟังดีๆนะใช่ตอนนี้ก้องยิ้มไปฟินพี่ยังมีลมหายใจแล้วตื่นใช่หมอนั่งมาที่ปาดต๊อปเนี่ยตอบว่าตอบว่าปาดต๊อปทำไมถึงตอบว่าปาดต๊อปใช่ละตอนแรกไปคิดถึงกระเทยไงแต่ว่าลืมไปว่าแบบว่าเออมีปาดต๊อปอีกคนที่เป็นตัวท็อปและปาดต๊อปเป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกทุกวินาทีที่พี่ยังมีลมหายใจแล้วตื่นพี่ไม่คิดถึงการไปหามันมาอีกหรือก็ไปหาเงินมาจากที่ไหนก็คือจริงปัดท็อปเสียงเขาจะเป็นแบบมีเอกลักษณ์มากๆใช่แต่คิดว่าน่าจะคิดไปไม่ถึงกันไม่ถึงตอนแรกเป็นปัดท็อปแต่ฟังไปฟังมาเมื่อกี้ใช้สติเป็นพี่ก้องแล้วตอนคำตอบและเว็บแรกก็คือถูกละเออแต่เสียงเป็นผู้ชายมากเลยแต๋วเลยหนูอ่ะแต๋วถ้าสมมติว่าเธอไม่ตอบฉันก็ตอบไปว่าแม่สีตังเสียงเออใช่มีกลิ่นที่เหมือนพี่ติ๊กกลิ่นสีอยู่นะแล้วข้อนี้มอสได้คะแนนไปเลยแล้วตอนเนี้ยกลับไปเป็นผู้ชายเหมือนเดิมเถอะลูกและพี่สาว2คนอยู่ที่มุมห้องข้อนี้มือจับติ่งหูไม่ยากพร้อมนะคะกลับไปเป็นผู้ชายเหมือนเดิมเถอะลูกและพี่สาว2คนอยู่ที่มุมห้องเธอร้องกันสองคนเธอร้องกันสองคนเธอร้องกันสองคนมอสค่ะที่เอาปองสักแอปเดาเชี่ยใช่ไหมพี่ออฟเนี่ยใช่ออฟพี่ออฟปองศักดิ์ใช่อะไรที่ทำให้ตอบว่าออฟปองศักดิ์เสียงนั่นแหละมีความแบบแฮบๆนิดนึงแล้วมันมีความหน้าพี่ออฟลอยมาอะไรอย่างเงี้ยได้ยินเสียงแล้วหน้าลอยมาเลยตอบว่าออฟปองศักดิ์นะคะและออฟปองศักดิ์เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสุดท้ายละเอาอะไรก็ได้ตอนเนี้ยที่บีตอบไม่ได้เหมือนกูกลับไปเป็นผู้ชายเหมือนเดิมเถอะลูกและพี่สาว2คนอยู่ที่มุมห้องหัวเราะกัน2คนบอกป้าเข้าใจผิดแล้วมันไม่เคยเป็นผู้ชายมาก่อนเลยเขาเป็นคนเสียงชัดมากหัวเราะก็ชัดนี่คิดว่าถ้าเป็นออฟจะตอบได้โอ้ยแม่เอ้ยคือตอบไม่ได้ไงไม่เป็นไรถ้าเกิดไม่ได้ผิดที่เราอาจจะผิดที่หูเสร็จแล้วไปให้หมอเช็คหูก็เป็นผิดที่เราอยู่ดีพี่ใบผิดที่เรานี่แหละตอนนี้คะแนนเขาตีตื้นมาแล้วนะติฝั่งนี้หมดเลยนะไม่เป็นไรยังไงก็รอดเออยังมีคะแนนไงทุนมันคือกำไรชีวิตที่เราควรได้รับกับการใช้ชีวิตเราทำงานมาอยู่ตรงนี้พร้อมแล้วไปค่ะมันคือกำไรชีวิตที่เราควรได้รับกับการใช้ชีวิตเราทำงานมาอยู่ตรงนี้ผัวคือของแถมนะดูรายการนี้ด้วยรายการนี้ก็คือพี่มิกเฉลิมศรีวายบายบายได้คะแนนแล้วเหมือนได้ยินคำนี้จากเขาเพราะว่าเหมือนแบบเขาเกิดมาแล้วเขาสิบปีนึงสักอย่างนึงอ่ะและมิกเฉลิมศรีเป็นคำตอบที่ถูกมันคือกำไรชีวิตที่เราควรได้รับกับการใช้ชีวิตเราทำงานมาอยู่ตรงเนี้ยผัวคือของแถมละเมื่อเขามาหาเราเขารู้สึกดีกับเรานั่นคือกำไรของชีวิตตอนนี้แนนเครียดสุดเพราะว่าบีได้คะแนนเลยมาครับพี่แนนได้หนึ่งคะแนนเ
นอ่ะถ้าพี่ได้ข้อต่อไปอ่ะเราทำพี่ข้อสามคนนะจะได้เลยคือแบบว่าข้อสุดท้ายเลยคือการแพ้เกมนี้มันเหมือนบ่งบอกถึงแบบความมั่นคงในอาชีพการงานทั้งอาชีพหลักและแบบการทำ YouTube เนาะที่แบบกูก็คือไม่รู้อะไรเลยจริงถ้าหนูเป็นพี่นะหนูจะลาออกจากการเป็นทอมเลยมันลาออกกันได้หรือว่าไหนดูสินอนไม่หลับดีกว่าเรียกว่ามันจะเป็นความเจ็บใจของเรามากกว่าที่เรารู้สึกว่าทำไมเราถึงพร้อมแล้วไปค่ะนอนไม่หลับดีกว่าเรียกว่ามันจะเป็นความเจ็บใจของเรามากกว่าที่เรารู้สึกว่าทำไมเราถึงไว้ใจคนง่ายๆค่ะอุ๊ยอุ๊ยเชี่ยแต่ไม่ได้ชัวร์ว่าเจ็บมือเลยอ่ะไม่มั่นใจซานิขอว่าซานิฮัลโหลอย่าบอกนะอะไรที่ทำให้ตอบว่าเป็นซานิโอ้จริงๆคือโทนเสียงเว้ยเพราะว่าชัดนะใช่ชัดเลยเพราะว่าน้ำเสียงอ่ะไม่ชัวร์คือเพิ่งมารู้สึกตอนคำท้ายๆตอนที่จะกดอ่ะว่ามันเหมือนจะเข้าเสียงนี้ละเข้าล็อกมันละมีเสียงบางอย่างที่ทำให้คือไม่มั่นใจก็เลยบอกว่าเบาหมายถึงว่าเดาแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเป็นคนชอบmindset แล้วแบบเวลาที่ซานิเขาทำงานอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นนี้และซานิเป็นคำตอบที่ผิดใช่เหรอเยอะจริงๆคือโทนเสียงเว้ยคือเพิ่งมารู้สึกตอนคำท้ายๆตอนที่จะกดอ่ะไม่แต่ก็บอกแล้วว่าไม่แน่ใจจริงๆแต่เมื่อเสียงเหมือนจริงโอเคขอฟังต่อตอนนี้สิทธิ์เป็นของอีก4คนนะคะถ้าได้ยินแล้วมีสิทธิ์กดนะคะพร้อมแล้วไปค่ะมันจะเป็นความเจ็บใจของเรามากกว่าที่เรารู้สึกว่าคือแบบตอนที่ฟังรอบแรกอ่ะนึกถึงหน้าพี่คนนี้เขาเป็นนักร้องแต่ว่าเราอ่ะไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือเปล่าหนูขอตอบว่าพี่โรสซิรินทิพย์โรสพี่โรสโอเพนพี่โรสไม่ได้ปิดโรสเบอร์ไม่ปิดเลยใช่เลยตอบว่าเป็นโรสซิรินทิพย์และโรสซิรินทิพย์เป็นคำตอบที่ถูกต้องอะไรอ่ะ2-2-1เหรอ2-2-1ใช่ป่ะตอนนี้3-2เธอ3อยู่ดีๆเขาแซงเธอเหรอมาละนอนไม่หลับดีกว่าเรียกว่ามันจะเป็นความเจ็บใจของเรามากกว่าที่เรารู้สึกว่าทำไมเราถึงไว้ใจคนได้ง่ายขนาดนี้คนใหญ่เราจะคุ้นกับพี่โรสแบบไม่ค่อยได้ฟังพี่โรสพูดกันป่ะได้ฟังแต่พี่โรสร้องเพลงเธอเราแบ่งทีมยังไงรู้ป่ะตามสีเสื้อค่ะแบ่งอย่างนี้และข้อนี้หมอเซ่ไปก่อนอีก1คะแนนค่ะคริสไม่ได้เป็นเมนเทอร์ที่เลวร้ายอะไรแต่คริสต้องมาเจอกับเมนเทอร์ที่เก่งพร้อมแล้วฟังค่ะคริสไม่ได้เป็นเมนโอ้ยโอ้ยดูแล้วโอ้ยไม่ต้องมามีพี่ป๋อมแปมค่ะอะไรที่ทำให้ตอบว่าเป็นพี่ป๋อมแปมมันเป็นจากคลิปของในรายการที่สองพอกระเทยพอกระเทยที่เขาตัดมาสนุกดูเป็นดูเป็นใช่เราไหมจะเฟสจะมาล้อเลียนต่างตอบไปแล้วว่าพี่ป๋อมแปมนะคะและพี่ป๋อมแปมเป็นคำตอบที่ถูกต้องจริงจริงหนูเพิ่งดูคลิปนี้อะหนูดูทุกคลิปเลยค่ะคริสไม่ได้เป็นเมนเทอร์ที่เลวร้ายอะไรแต่คริสต้องมาเจอกับเมนเทอร์ที่เก่งซึ่งเสียงเขาก็จะชัดโคตรชัดเลยนะแต่แบบแรกก็มีความเป็นพี่เต้มานานเหมือนกันนะที่แบบมุ้งมักยะแบบแต่ข้อนี้แม็กกี้ตีตื้นมาแล้วนะติเรานำมาตั้งแต่แรกแล้วนะตีไงก็รอดตีไงก็รอดนะ2-3-2-2ศูนย์เรามาด้วยกันไหมแล้วเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเขาเล่นเดี่ยวเดี่ยวเล่นเดี่ยวช่วยดิช่วยเออต้องแนะนำตัวก่อนคุณครูเนี่ยเป็นรุ่นพี่หนูนะวันนี้คุณครูมา2สถานะคุณครูเป็นครูด้วยแล้วก็ครูเป็นรุ่นพี่ตั้งใจฟังดีๆค่ะไม่ยากอันเนี้ยเออต้องแนะนำตัวก่อนคุณครูเนี่ยเป็นรุ่นพี่หนูนะวันนี้คุณครูมา2หนูรู้เลยอ่ะรู้เลยอ่ะหนูรู้เลยอ่ะรู้เลยชื่อด้วยอาจารย์ลิลลี่ป่ะทำไมอยู่ครูลิลลี่ใช่เหรอเป็นครูลิลลี่เอาตรงๆได้ยินเสียงอาจารย์ล่าสุดคือนานมากเราคิดว่าอันเนี้ยเขามีอายุก็เลยตอบไปว่าอาจารย์ลิลลี่ที่สอนภาษาไทยลิลลี่นะคะและอาจารย์ลิลลี่เป็นคำตอบที่ถูกเก่งมากเออ
ต้องแนะนำตัวก่อนคุณครูเนี่ยเป็นรุ่นพี่หนูนะวันนี้คุณครูมาสองสถานะคุณครูเป็นครูด้วยแล้วก็ครูเป็นรุ่นพี่คุณครูอยู่เตมโอดมรุ่น48เราพยายามไม่เอาตอนที่เขาพูดถึงแบบภาษาไทยมาไงเดี๋ยวมันจะแบบง่ายไปไอ้มัวดูกูสุนคะแนนฉันเคยโดนหวีแปรงอยู่มันม้วนไปม้วนจนผัวฉันบอกตังต้องหัวแหว่งแล้วแหละต้องตัดแล้ว2ชั่วโมงจะเป็นลมแล้วมือใครยาวสาวได้สาวเอาใครไวก็กดนะคะห้าเนี่ยบอกแล้วนะคะพร้อมแล้วทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปค่ะเคยโดนหวีแปรงอยู่มันม้วนแม่สิตังไม่ใช่จริงเหรออีกคนนึงอันนั้นกดก่อนกดแล้วตอบเออแม่สิตังอะแบบไม่มั่นใจไม่ได้ผลไม่ได้ผลทำไมถึงเป็นแม่สิตังเดาไงคะแต่เธอแบบเธอรู้เลยนะเมื่อกี้เธอกินแล้วเธอแบบเธอรู้เธอคิดว่าใช่แบบเบิร์กอย่างเงี้ยเบิร์กอย่างเงี้ยเออเผื่อกูถูกไงแม่สิตังเป็นคำตอบที่ถ้ากระซิบพูดว่าอะไรรู้ป่ะไออภพรพี่ไฮอภพรเป็นหรอวะซึ่งข้อนี้น่าภูมิใจมากๆเพราะว่าเป็นข้อที่แนนตีไข่แตกคุณแม่ขอร้องฉันเคยโดนหวีแปรงอยู่มันม้วนไปม้วนจนผัวฉันบอกตังต้องหัวแหว่งแล้วแหละต้องตัดแล้ว2ชั่วโมงจะเป็นลมแล้วอะจนฉันเปิดหน้าต่างไปมึงหยุดเล่นเดี๋ยวกูเดี๋ยวนี้นะอีกสักแป๊บครับเธอข้อสุดท้ายแต่เธอก็ทำได้นะถึงเธอจะกดไม่ได้ก็ตามใช่เขายกให้ด้วยไม่ได้กดได้ด้วยตัวเองด้วยแต่ถ้าเมื่อกี้อยู่ได้หนึ่งคะแนนหนูไม่ยอมนะหนูเอาเลยแต่ได้หนึ่งชนะไงสองคะแนนก็ใช่แหละถ้าได้หนึ่งคะแนนก็คงไม่ยกให้หรอกถึงแม้จะมีคนหนึ่งที่เขาแบบว่าจะต้องโดนบทลงโทษก็ตามถามความรู้สึกตีหน้ากับแนนหน่อยเป็นยังไงบ้างมาทำ challenge กับตู้ซ่อนหมีเสียได้หลายข้อหลังมากเลยคือตอบได้บอกเลยจะกดไม่ทันไม่ตอนแรกคือเครื่องเรามาแรงมากเลยนะรู้แล้วตัวใหญ่อลังแล้วเกิดอะไรขึ้นเรายอมให้เขาไงเออเรามายืนเรามายืนมีข้อไหนที่เราเสียดายบ้างไหมของแนนพี่เจี๊ยบแนนพี่เจี๊ยบน่าเจ็บใจสุดของพี่แนนอ่ะจริงเขาเป็นผู้จัดการนะนี่คืออีหมอหรอแต่คนที่รู้คือเก่งจริงนะมันเหมือนแบบหนึ่งคำแล้วจับได้เลยอ่ะคือเหมือนแบบฉันไม่สามารถตอบได้เลยกับการหนึ่งคำมันต้องรอแบบเป็นประโยคเลยอ่ะให้สองคนฝากช่องอีกทีนึงค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะกับรายการทอมดันดีค่ะอุ้ยเราฝากของเราใช่ไหมใช่ฝากทอมดันดีค่ะฝากรายการทอมดันดีด้วยค่ะไปตามดูกด subscribe กันได้นะคะแล้วก็ไปตามดูตู้ซ่อนหมีในคลิปของทอมดันดีได้ด้วยด้วยนะคะตามไปดูเพราะว่าดูตู้ซ่อนหมีเสร็จไปดูทอมดันดีต่อเพราะว่าเราคอลแลบกันเราจะมีนัดลังปากหน่อยไปดูคลิปนี้แล้วนะคะแล้วก็ชอบถูกใจแล้วก็อยากให้ทางตู้ซ่อนหมีทำรายการต่อให้เราสองคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งซ่อนหมูตู้ซ่อนหมีเกลือนี้ทำอะไรก่อนก็คือบทลงโทษแบบน่ารักน่ารักกรุบกริบเลยคือทำอะไรหุ้ยมันเริ่มมันแน่เสียงนี่แหละคือบทลงโทษไม่ได้เป็นไงไม่เป็นอย่างเงี้ยต้องถึงพี่มาสีขาวนี้สีเหลืองพี่แนนกินไม่ได้